แล้วมีสงครามอันนึงที่นโปเลียนแพ้ถ้าน้องสังเกตในภาพวาดเนี่ยสื่อว่านโปเลียนเป็นคนตัวเตี้ยแล้วมันมีโน้ตไว้ว่านโปเลียนที่แพ้นั้นเพราะว่าขึ้นหลังม้าไม่ได้คือไม่สามารถประชาการรถได้เพราะเป็นกิโมโรยมันเขียนอย่างนั้นจริงก็มันก็เป็นนโปเลียนเลยแพ้สื่อกิโมโรยทำให้แพ้สงครามแล้วก็อันนี้โดนใบแดงเนาะไม่ได้มีใครเสียไปโดนวิ่งวิ่งไม่กิโมโรยดิกิโมโรยเขามีสติเทวเลนนะ 4% เทวเลนแปลว่าถ้าเดินไปเจอคน100คนเนี่ยมี 4% งั้นถ้าในห้องนี้มี50คนยอมรับมาซะดี2คนคนไหนเป็นกิโมโรยในห้องนี้ในอังกฤษเขาเอสเมทว่าตั้งแต่ไลฟ์ไทม์ลิสต์การเกิดกิโมโรยอยู่ที่ประมาณ 25% อเมริกาให้ถึง 75% โดยเฉพาะคนแก่กับคนท้องโดยเฉลี่ยและกิโมโรยในสตี้ต่างๆรวมทั้งสตี้ที่ผมเพิ่งทำล่าสุดที่เป็นนอร์ติเซ็นเตอร์ก็เพราะว่าอายุเฉลี่ยการจุกิโมโรยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45ปีนะครับผมบอกได้เลยว่าคนไข้ก่อนที่จะมาหาเราเนี่ยเขาปรึกษาด็อกเตอร์กูแล้วซึ่งมันก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ที่มีการเซิร์ชมากที่สุดเลยนี่ครับ USA Today ก็เคยรีวิวเป็นตัวที่เยอะที่สุดแต่ถ้าน้องจะแนะนำให้คนไข้อ่านเว็บที่เขาเรียก Patient Oriented แนะนำให้อ่านวิกิพีเดียต้องมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ถ้าเขาไม่อ่านเขาก็มาคุยกับเราเนี่ยแหละวันนี้เดี๋ยวผมก็โอ้แต่นี่อาการโฟเรโลจีอันแรกฮิมาลอยเกิดจากเอโนคูชั่นคูชั่นแปลภาษาอังกฤษแปลว่าหมอนโดยทั่วไปแล้วเอโนคาเนลของคนเราเนี่ยมันไม่เรียบเพราะว่าสฟิงเตอร์มันเหมือนหนังยางยังไงหนังยางกดก็เหลือรูตรงกลางดังนั้นมิวโคซ่าของเราเลยนูนขึ้นมาปิดรูเพื่อให้น้องเกิดภาวะที่เพอร์เฟกต์คอนติเนนต์กั้นได้ 100% ดูที่นูนขึ้นมาเวลาที่หนังยางยืดรอยนูนมันก็จะแฟบลงแล้วอุจจาระก็ถ่ายออกมาได้ดังนั้นถ้าน้องเอาฟอกโตสโคปไปซักฟอกโตคนไข้ที่ไม่มีอาการอะไรน้องก็จะเห็นว่ามีโคซ่าก็มีรอยนูนอันนั้นเป็น normal เอโนคูชั่นไม่ใช่ฮิมาลอยผมเห็นเดนหนึ่งตรวจคนไข้ฟอกโตเกือบทุกรายแล้วก็เขียนฮิมาลอยทุกรายเลยนูนๆขึ้นมาไม่ใช่ฮิมาลอยคือเอโนคูชั่นนั่นที่มันมีคอนเจสมากกว่าปกติที่มันใหญ่ที่มันเคลื่อนลงมาพ้นเอโนวูชดังนั้นรอยนูนคือเป็นปกติแต่ถ้ารอยนูนนั้นคอนเจสน้องพอกโตไปโอ้โหรอยนั้นคอนเจสใหญ่เพราะไอ้ที่มันรอยเบรกหนึ่งหรือถ้าน้องใส่พอกโตแล้วนั้นมันโปรแลปออกมาหรือประวัติโปรแลปมันก็เป็นรอยเบรกสองแต่ถ้ามันดูเป็นปกติก็คือ normal เอโนวูชซึ่งตำแหน่งของ normal เอโนวูชก็คือตำแหน่งที่น้องเจอที่มันรอยนั่นแหละก็คือตำแหน่ง371อันนี้เขาเรียกว่า major anal cushion แต่เขาพบว่ามันมีตำแหน่งที่อยู่ระหว่างอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเลขคี่ที่เป็นเลขคี่เพราะว่า terminal branch ของ superior temporal artery มันจะมา terminal branch จะอยู่ตรงเลขคี่แต่ในภาพนี้เราเห็นว่ามันนอกจากมี3.11 5ก็มี1ก็มีตำแหน่งที่เกิดอื่นเขาเรียก minor anal cushion เนี่ยถ้าคนไข้กินบอลถามว่าเป็นแล้วจะเป็นอีกหรือเปล่าผมบอกว่าแล้วแต่พฤติกรรมคุณเพราะว่าบางคนก็เป็นมากกว่าหนึ่งตำแหน่งได้ในภาพก็จะเห็นว่า 4-5 ตำแหน่งสำหรับฮิสโทโลจีคลาสสิกที่เราผ่าฮิมาเลกโตมีออกไปก็คือมีทริสมัสเซลหรือมีโคโซลการที่มันมีแอร์มียืดออกมาทำให้บัตโฟมีความผิดปกติโดยเฉพาะวีนัสรีเทิร์นมันไม่อยู่ในที่ของมันก็ทำให้เกิดวาสคูลาร์เดเลเทชันโดยเฉพาะส่วนที่เป็นวีวาร์ทรีมันไม่ได้เด่นเลยแล้วคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของฮิมาลอยที่ชูคือฮิมาลอยที่ชูเป็น direct arterial venous communication น้องเห็นฮิมาลอยเป็นสีม่วงสีดำก็จริงแต่เวลาบีดดิ้งเป็นเลือดแดงสดเพราะในฮิมาลอยไม่มีแคปิลารีพูดง่ายๆอาร์ทรีปุ๊บไปเจอเวนเลยส่วนของร่างกายอื่นก็อาร์ทรีแคปิลารีแล้วก็เวนก็เป็นเลือดดำแต่อันนี้มันไม่มีแคปิลารีดังนั้นเลือดที่ออกจึงเป็นเลือดแดงสดนะครับเป็น direct arterial venous communication
ทฤษฎีในการเกิดฮิมบาลายอันที่2ก็คือเล็กตอลรีดันแดนซึ่งผมว่าไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ไอ้คนอันโตนิโอลองโกเป็นศัลยแพทย์ชาวอิตาลีมันโปรอันนี้มากก็เลยในสมัยก่อนแซปเปิลฮิมบาลายเอ็กซี่เขาเลยเรียกว่าลองโกเทคนิคถ้าน้องพอรู้ก็เลยก็คือชื่อของคนคนนี้แหละเขาเชื่อว่าฮิมบาลายที่มันยื่นออกมาเนี่ยเกิดจากเป็นฟอร์มหนึ่งของเล็กตอลโพแล็กซ์แต่เป็นที่นอกเล็กตอลโพแล็กซ์ดันมันออกมาผมก็คิดว่ามันถ้ามันมีจริงก็เป็นส่วนน้อยมากๆคนไข้จะมาพรีเซนต์ด้วยเซอร์คอมเฟอเรนเชียลโพแล็กซ์แต่เป็นหัวฮิมาลอยนะทฤษฎีที่3เป็นทฤษฎีซึ่งเกิดขึ้นมาทีหลังสุดแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้ก็คือบัตรเลเซอร์มีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นบัตรโฟที่เพิ่มขึ้นมีการไฮเปอร์เพรสเชียหรือว่าอิมบาลานซ์ของวีโนคอนสตริคเตอร์กับเวโซไดเลเตอร์ที่ผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าในชีวิตจริงเราจะเจอคนไข้บางคนที่ตีบเยอะแต่ไม่โคลนคนหายไปเลือดเยอะเพราะโปรฮิมาลอยก็หัวนิดเดียวไม่เป็นแค่เป็ดหนึ่งนะครับอันนี้ไดเรกอะโทรวีนัสอันนี้เป็นก้อนกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับตัว A คืออาร์เทอรี่ตัว V คือเวนแต่เวนที่มีการไดเรกเป็นโกลบัสหรือโกลโมลูล่าอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมเอาตอนที่ผมทำเป็น PhD ผมเอาฮิมาลอยเกรด3เกรด4มาย้อมลงที่สโตเคมผมต้องย้อมเองด้วย CD31 เป็นอินโดทีเรียมก็ฮิวัสซูล่าชานเนลก็มีอินโดทีเรียมแต่พอเราย้อมใช้สมูทมัสเซิลแอคทีนในการย้อมจะเห็นว่าสิ่งที่ติดสีแดงๆเนี่ยมีน้อยเพราะว่าสมูทมัสเซิลมันถูกโอเวอร์สเตรชชิ่งจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาเราใช้ยาในกลุ่มของวีโนโทนิกหลักในฮิมบาลอยที่เป็นเกรดสูงสูงเกรด3เกรด4มันไม่เวิร์กเพราะมันไม่เหลือสมูทมัสเซิลในการคอนแทรคดังนั้นยาตัวเดฟลอนเนี่ยมันจะเวิร์กในเกรดน้อยๆเกรดเป็นเกรด2ใช้เกรด3เกรด4ไม่ช่วยอะไรเพราะมันไม่ทำให้เกิดเวโซคอนสตริคชันได้ดีวีโนคอนสตริคชันได้ดีสำหรับคนที่ใช้โรพวกอาร์เทอรี่ไลเกชันเขาก็จะรีเฟอร์มาที่เปเปอร์นี้ครับเขาเอาดับเบิลอัลตราซาวด์ไปวางที่โพลิเนียมเพื่อจะดีเทคโฟลว์ของเทอร์มินอลบรานช์ของซูเปอร์เรียร์ฮิมอรัลฮาร์ทลีย์เขาพบว่าเกรดที่มากขึ้นเนี่ยโฟลว์ก็จะเยอะขึ้นเช่นเดียวกับไดมิเตอร์ของเวสเซลที่เยอะขึ้นเขาเลยคิดว่ากลุ่มนี้ถ้าเราไปเย็บผูกเวสเซลก็คือคอนเซ็ปต์ของด็อกเตอร์ไกด์ฮิมอรัลฮาร์ทลีย์ไลเกชันก็จะทำให้ฮิมอรัลอาการดีขึ้นได้และขณะเดียวกันคอมโพเนนต์ที่มักจะประกอบกับชาวบ้านเขาทั่วก็คือ inflammatory reaction เขาคิดว่าการที่ vessel มัน over distension เนี่ยมันทำให้เกิด endothelial cell injury ได้ once มี endothelial cell injury ก็จะมีการกระตุ้น leukocyte ทำให้เกิด tissue inflammation พวกนี้จะพบได้เยอะในกรณีที่เป็นพวก thrombosis หรือ coagulation ครับดังนั้นinflammation ตัวยาเดฟลอนผมพูดชื่อการค้าเนาะจะได้มันก็คุ้นเคยแต่จริงตัวเดฟลอนเดี๋ยวมีข้อมูลให้แล้วสรุปในเบื้องต้นก่อนปาโทฟิโลจีของฮิมาลอยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดด้วย3ทฤษฎีอันแรก sliding anal occlusion คนไข้จะ present ด้วย prolapse เด็ก lectal redundance คนไข้จะ present ด้วย circumferential prolapse vascular abnormality จะมา present ด้วย bleeding เด็กถ้าเรา approach ตามปาโทฟิโลจีเนี่ยถ้าโพแลปแสดงว่าคอนเนคทีฟทิชชูเขาแย่นะงั้นกลุ่มนี้ก็คือเอามันออกโดยที่ไม่เซอร์เจอรี่คือแบนดิ้งหรือมีไพเคทมีฮิมอยด์เดฟถ้าเซอร์คัมเฟอเรนเชียลโพแลปก็ทำสแตมโปถ้าบลีดดิ้งพวกนี้ก็จะใช้พวกยาเป็นหลักหรือใช้อาร์เทอรี่ไลเกชันเป็นหลักอันนี้ก็ถ้าแอปโรสตามพาโทฟิโลจีแต่ถามจริงๆว่าเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าฮิมอยด์อันนึงมันจะมีพาโทฟิโลจีอะไรบ้างดังนั้นในการปฏิบัติเราก็เลย approach ตามเทรดซึ่งก่อนที่คนไข้จะมาหาเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนไข้เขาทรีตกันเองก่อนหรือทรีตโดย GP แล้วการทรีตเมนต์ส่วนใหญ่ก็สามารถทำเป็น ambulatory surgery ได้ผมหาภาพเหล่านี้ยากมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้มันทรีตกันแต่เนี่ยน่าจะเป็นแบบ true the form ไม่สามารถหยุดได้ต้องขีดตลอดไม่ได้แต่เป็นฮิมาลอยด์ในมือไม่ได้แต่เป็นสเปรย์หรือ ointment นะดังนั้นที่ผมบอกเราก็ทรีตเมนต์ตามเทรดเบสิกก็คือ dietary lifestyle modification ใช้ได้ทุกเกรดเกรด1เกรด2อาจจะทำให้ disease ผิวได้เกรด3เกรด4ใช้ก็ต่อเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำนะครับสำหรับยาที่ผมบอกแล้วว่ายาเนี่ย
มันจะเวิร์กในเฉพาะโลว์เกรดเฮมอรอยด์นะครับสเคอร์โรสผมก็ใช้ในเฉพาะเกรด1เกรด2แต่รับเบอร์แบนผมอาจจะเอ็กซ์เทนมาที่เกรด3ได้แต่ต้องยอมรับว่าอาจต้องทำมากกว่า1เซสชั่นนะครับกลุ่มที่เป็นไม่ตัดอะไรที่ไม่ตัดจะดีในกรณีที่เป็นเกรด2เกรด3นะครับฮิมไบเล็กโตมี่เนี่ยใช้ได้ดีในเกรด3เกรด4อาจจะใช้ในเกรด2ได้ถ้าคนไข้พรีเฟอร์สแตปเปิลถ้าจะใช้จริงๆผมก็จะรีเสิร์ชกรณีที่เป็นเซอร์คัมเฟอเรนเชียลโพลาร์เพราะมันเป็นเกรด3เกรด4แล้วต้องไม่มี external hemorrhoid ด้วยสมัยก่อนเวลาผมเจอผมก็เคยทำ sample แต่ sample เคสสุดท้ายอาจจะทำสัก 4-5 ปีแล้วทำเสร็จ external มันก็ยังอยู่เพราะมันถูกไม่สามารถแฮงกลับเข้าไปในก้นได้คนไข้ก็จะไม่แฮปปี้ท้ายสุดก็ต้องมาทำ excision คนไข้ก็มีแผลเหมือนกันดังนั้นเราก็ทำ hemorrhoidectomy ซะเลยน่าจะดีกว่าสำหรับ non-operative management จริงๆก็เป็น combination ระหว่างตัวการใช้ตัวยากับ office based procedure นะครับเรามาดูเรื่องของไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์เนี่ยปลอดภัยลด bleeding ได้ลดสิ่งต้องได้นะครับแต่ข้อด้อยของไฟเบอร์คือไฟเบอร์ไม่ลดเพลนถ้าแค่มี prolapse ก็ prolapse ไปซะแล้วนะครับแล้วไฟเบอร์มีไฟเบอร์ว่ากว่าจะออกฤทธิ์ใช้เวลานานสำหรับตัว fibrotonic หรือ venotonic ก็คือชื่อตัว original product ก็คือตัว Deflon เนี่ยจริงๆก็คือMPFF ย่อมาจาก Micronized Purified Flavonoid Fraction Active Ingredient คือตัวฟลาวินอยด์ฟลาวินอยด์เนี่ยเป็นสารที่สกัดจากพืชหรือผลไม้แบบูนซิตรัสฟรุตคือส้มมะนาวองุ่นได้ครับแต่ในสารในธรรมชาติมันมีน้อยเกินงั้นเขาก็เลยต้องไป Extract ออกมาสกัดถ้าบ้านเราตัวที่เป็น active ingredient ที่มีก็คือเพชรสังฆาเพชรสังฆาเนี่ยก็มีตัวฟลาวินอยด์เหมือนกันแล้วถ้าให้กินเพชรสังฆาผมก็โอเคครับพวกนี้เขาต้องมาสกัด purify ให้เป็นสารที่บริสุทธิ์ก่อนในขณะเดียวกันตัวฟลาวินอยด์เนี่ยมันโมเลกุลใหญ่เกินกว่าที่ absorb ได้เขาเลยต้องมาทำ micronization ให้มีขนาดโมเลกุลน้อยกว่า2ไมโครกรัมเพื่อทำให้เกิด absorption ได้ดี bioavailability สูงขึ้นสตีต่างๆเขาพบว่าการใช้เฟโบโทนิกหรือวีโนโทนิกแบบเนี่ยลดบลีดดิ้งได้ลดประเทียนได้ลดซิมป์ตอมได้และบางส่วนสามารถลดรีเคเลนได้ด้วยเมคานิซึมของแอคชั่นก็อันแรกคือวีโนโทนิกแบบอันที่สองก็คือมันลดทิชชูอินฟลามเมชันเพราะมันมีผลเกี่ยวกับการลดแอดดิชันของกลุ่มของลิโปไซต์นะครับสุดท้ายฟาซิลิเตตลิมฟาติกเดรนจึงไม่แปลกใจว่าตัวเดฟรอนเนี่ยใช้ทางวาสคูล่าก็คือคนอีกวินัสอินซัฟฟิเชนซี่แวริโคสเวนของอาจารย์โดเนี่ยแล้วก็ใช้ในฮิมอรอยด์ได้เพราะมันรีควายเมคานิซึมออฟแอคชั่นอันเดียวกันรีวิวล่าสุดก็คอนเฟิร์มนะครับลดบลีดดิ้งลดที่ชาร์ลดคันลดเพนอินทรูฟซิมปอมในขณะเดียวกันรีวิวล่าสุดเนี่ยเขาดูว่ามีการใช้ตัวDeflonหลังผ่าตัดเพราะว่าหลังผ่าตัดสามารถลดบลีดดิ้งได้เพราะทำให้เกิดวีโนคอนเซชันเรซิดูอัลฮิมรอยด์ก็จะไม่คอนเจสมากลดเพนเพราะว่ามีลิทแอนตี้อินฟลามเมชันอ่อนๆนะครับทำให้การใช้โอปิออยด์ลดลงเรามาดูกรณีที่บลีดดิ้งก็เห็นว่าหลังบริหารDeflonเนี่ยประมาณ3วันถึงจะหยุดแต่พลาซิโบก็จะใช้เวลานานกว่านี้แน่นอนทุกอย่างจะไม่ทำอะไรฮิมอรอยด์บลีดดิ้งก็อาจจะหยุดเองได้คนไข้ก็หยุดแล้วมาหาหมอวันนี้ก็หยุดแล้วดังนั้นทางปฏิบัติเวลาผมให้ยาคนไข้ผมจะบอกคุณกินยาประมาณสัก3วันเรื่องถึงจะหยุดนะไม่ใช่กินปุ๊บหยุดเลยนะครับงั้นโดยเฉลี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3วันโดสที่ให้ออริจินอลเปเปอร์จะให้อย่างนี้ครับ3วันแรกให้4วันแรกเป็นโดสอยู่ที่3กรัมเพราะเขาใช้ในอดีตเป็นโดสเม็ดละ500มิลลิกรัมปัจจุบันก็มีโดส1กรัมแล้วก็ค่อยลดถามว่าทางปฏิบัติให้คนไข้กินอย่างเงี้ยคนไข้ลืมโดยทั่วไปผมก็จะเขียนอย่างนี้เลย2แถบ3เวลา7วันดังนั้นผมเออร์เลอร์อันนึงที่ผมเห็นน้องให้คือน้องให้2ทาราปิติกโดสผมเห็นโดสน้องให้500มิลลิกรัม1 × 3ไม่พอยังต้องเป็น2 × 3
ถ้าน้องจะให้เป็นคูณ3น้องต้องระบุโดสเป็น 1,000 มิลลิกรัมนะครับงั้นคนไข้ require ใน Accurate Pack require 3กรัม per day ง่ายๆเราจะให้โดสเม็ด500ก็ได้เม็ด 1,000 ก็ได้อันนี้ก็เปรียบเทียบอีกอันเป็น Breathing จะเห็นว่าถ้า Fiber Alone เนี่ย Breathing หยุดช้า Rubber Band Rubber Band บางทีก็จะหยุดช้าเหมือนกันถ้าผมทำ Rubber Band ผมก็จะบอกว่าหลัง Banding ในช่วง 2-3 วันแรกจะมี Breathing ได้เพราะหัวมัน Congest ถ้าน้องเคยทำแบนดิ้งเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากแบนเนี่ยหัวมันจะมีคอนเจสชันมากมีบรีดดิ้งน้อยน้อยทางปฏิบัติผมก็จะทำ3อย่างร่วมกันเลยถ้าผมแบนปุ๊บผมก็จะให้ตัว MPFF ต่อแล้วผมก็จะให้ไฟเบอร์ด้วยเพื่อคนไข้จะได้ไม่ต้องเบรกอันนี้ในพิกเนซี่เนื่องจากตัวยาเนี่ยเป็นพิกเนซี่คลาส4เป็นคลาส4คลาส C ก็คือก็ต้องชั่งริสก์เบเนฟิตแต่ส่วนใหญ่ก็เพราะยาในส่วนใหญ่ก็เป็นคลาส C แหละคลาส A ก็มีพวกวิตามินเท่านั้นคลาส B ก็จะเป็นแอนตี้เบติกบางตัวนะครับเขาก็พบว่าในคนไข้ pregnancy เนี่ยก็ลดจำนวนวัน breathing ลด severity ได้แต่ในไข้ pregnancy น้องต้องแนะนำคนไข้ให้นอนตะแคงซ้ายด้วยเพื่อให้ยูทรัสไม่ไปกด IVC IVC อยู่ด้านขวาเดลต้าอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ให้ไข้ pregnancy ตะแคงซ้ายเพนเนซี่เนี่ยยื้อให้มากที่สุดเพราะเรารู้ว่าถ้าคนไข้ดีลิเวอรี่แล้วฮิมาลอยจะดีขึ้นในชีวิตผมไม่เคยผ่าตัดฮิมาลอยตรงนี้ในเพนเนซี่เลยผมก็ยื้อสุดๆนะครับยาเหน็บบ้างยากินบ้างก็ใช้ไปถ้าจะเป็นจริงๆถ้าต้องไปผ่าเพนเนซี่แบบเทอร์ไทเมสเตอร์แล้วต้องผ่าตัดถ้าจะผ่าคงคนไข้นอนคว่ำได้ไหมไม่ได้เนาะไปกดยูทับน้องต้องผ่าท่าเล็บแลทเทอรัลหรือไรแลทเทอรัลจริงต้องไปเล็บแลทเทอรัลไรแลทเทอรัลไม่ไปกด IVC บีดดิ้งก็ยืดแต่ในชีวิตผมยังไม่เคยผ่าใครในขณะที่แมนซี่ยืดตลอดสำหรับ Data ของ MPFF ในการ Prevention เนี่ยมีน้อยมาก Paper หนึ่งที่ผมดึงให้ดูก็คือเขาให้แดฟลอนเนี่ยวันละ1กรัม500 BID หรือ1กรัม OD เพราะว่า Paper นี้ก็ลด Recurrence ลดsimilarity ของ breathing ลด duration ได้ถ้าน้องจะให้โดสก็จะเป็นโดสนี้1กรัมถ้าเม็ด500ก็2เม็ดถ้าเม็ดกรัมก็วันละเม็ด study confirm แค่2เดือนทางปฏิบัติผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ให้เป็นรูทีนผมจะให้แล้วกรณีที่เป็น acute episode เท่านั้นผมจะเลือก consider ให้ chronic treatment ก็ต่อเมื่อคนไข้มี list ของ breathing ยาวๆเช่นคนไข้ก็บีดดิ้งฮิมาลอยกับออนแอสไพรินที่ไม่สามารถหยุดได้ไม่สามารถหยุดมาให้ผมทำแบนดิ้งก็ได้หรือผมอินเจคชั่นสเคโรเทอราปีแล้วก็ยังไม่เวิร์กผมจะพิจารณาให้ดังนั้นผมมองว่าเนื่องจากเปเปอร์มันมีน้อยไม่ควรใช้กระดูกทีถ้าน้องจะใช้ควรจะดิสคัสกับอาจารย์ว่ามันมีอีเดนซ์ตามนี้แล้วคนไข้มีความเสี่ยงของรีบีดดิ้งอย่างไรหรือว่าคนไข้ก็รีบีดบ่อยๆจริงๆส่วนใหญ่ก็คือออนแอนตี้เพลทหรือแอนตี้คอยแกรนที่ไม่สามารถออนได้ตอนนี้ที่ศิริราชมีโดส 1,000 มิลลิกรัมแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบระหว่างโดส 1,000 มิลลิกรัมกับ500มิลลิกรัมที่เป็นโดสอีควิวาเลนต์ในทำในรัสเซียผมว่าทำไมก็ต้องดีเหมือนกันแหละเพราะมันก็คือโดสประสาทตามเท่ากันเปเปอร์ก็บอกว่าดีเท่ากันเซฟตี้เท่ากันใช้ยาจำนวนเม็ดน้อยกว่าต้องทำทำไมเนี่ยแต่ก็เอาให้ดูว่ามันอีควิวาเลนต์สำหรับ Tropical เราอาจจะรู้จักร็อกโตซิดิลโดพรอกในอนาคตของตัวเซอร์เวียจะมีอีโมฟรอนคุณสมบัติคล้ายๆกับตัวซูคาเฟตยายังไม่เข้าแต่ในปัจจุบันทรอปิคอลเนี่ยไม่มีเปเปอร์ในคัมเมนที่มีเอฟเฟคเคซี่คอนเฟิร์มเลยทำไมไม่มีแซดดี้ตัวยาของมันอาจจะมีเซียรอยมีโลคอลอนาสติติกมีแอนตี้อินฟลามเมชันน้อยๆนั้นเนื่องจากบางครั้งยามันมีเซียรอยเราไม่แนะนำให้คุณเนี่ยพอกโตซิดิลเป็น30วัน60วันไม่มีก็แค่ Active Episode 7วัน10วันก็พอถ้าดู Active Ingredient เป็นยาที่ในประเทศไทยไม่มีชื่อ Preparation H มันจะมี Phenylephrine ทำให้เกิด Artery Contraction ได้แต่บ้านเราไม่มีในต่างประเทศมันเป็น Over the Counter มีหลายฟองมีทั้งยาเนี่ยเป็น Cooling Gel ก็มี Ointment ก็มีทิชชูเปียกก็มีผมก็ไม่รู้มันจะไป Work ได้ยังไงแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์นะบ้านเราไม่มี FDA บอกว่า
topical drug เนี่ย may help you feel more comfort but never get off get rid of hemorrhoid นี่เป็นความจริงอื่นๆที่ผมเคยเจอคนไข้ก็บอกไปนั่งจริงๆตัวเก้าอี้เนี่ยจะทำให้คนไข้อยู่ในท่าสควอทสามารถถ่ายได้ง่ายขึ้นทางการปรับท่านะครับแต่ก็อันนี้ถ่ายได้ง่ายสเตนน้อยในต่างประเทศมันก็มีอันนี้เป็นฮิมาลอยเน็ตดันเข้าไปมันก็ผมก็ว่าเก้งของใช้อ่ะชายแท้หญิงแท้ผมไม่ค่อยใช้อันนี้กดจุดถ้าน้องอยากรู้ฮิมาลอยอยู่ตรงนี้เนาะนี่กดประมาณตรงนี้โยคะคือที่ผมเจอเหล่านี้เพราะคนไข้ผมตัวฮิมาลอยเยอะคนไข้ไม่ทำสารพัดผมก็เลยเอามาให้ดูนะว่ามันก็ไม่วนหรอกออฟฟิศเบสอันที่อีเวนต์ดีสุดคือรับเบอร์แบนจะเห็นว่าศัลยกรรมเริ่มรับเบอร์แบนก่อนเลยเพราะรับเบอร์แบนดีกว่าสเคอร์โลสดีกว่าอินฟลเลตเพราะเราไม่อินฟลเลตอยู่แล้วดีกว่าเพราะว่าทีเดียวจบหรือว่า require further treatment น้อยกว่าแต่ข้อด้อยคือเพนดังนั้นเวลาน้องจะแบนเนื่องจากว่าในอดีตเราใช้ฟอร์เซปนะเอาฟอร์เซปเหมือนอาริสดึงขึ้นมาแล้วแบนปัจจุบันที่เราใช้คือซักชั่นไลเกเตอร์เวลาน้องซักชั่นคนไข้ฮิมรอยเข้ามาเนี่ยก่อนแบนน้องถามคนไข้ว่าเจ็บขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าน้องต้องเซ็ตเพนเป็นซีโร่ก่อนใส่ม็อกโต้คนไข้ควรใส่ม็อกโต้ว่าเจ็บแล้วบอกอันนี้ให้เซ็ตเป็นซีโร่หรือเป็นเบสไลน์เป็นพื้นฐานถ้าเจ็บกว่านี้ให้บอกถ้าน้องซักชั่นเข้ามาแต่ยังไม่ยิงแล้วคนไข้เจ็บแสดงว่าถ้าน้องยิงไปคนไข้ก็ต้องเจ็บเราก็ต้องเลือกเลเวลในการแบนดิ้งสูงกว่านี้เทคนิคการแบนเป็นอย่างนี้ครับถ้าคนไข้บลีดดิ้งผมก็จะแบนตำแหน่งที่บีบแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้บลีดแต่เป็นเกรด2โคลแลปส์ผมจะแบนตรงเพดิเคิลผมจะเล็งสูงขึ้นไปนิดนึงมันจะได้มีแฮงกิ้งเอฟเฟคดึงฮิมาลอยกลับสูงขึ้นไปเวลาแบนเนี่ยท้ายสุดประมาณยางจะอยู่กับคนไข้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วจะหลุดไปครีเอทมิวโคซอลหรือซับมิวโคซอลไฟโบซิสมันเป็นสกาแต่ตื้อๆสกาเนี่ยไม่มีทางลึกถึงมัสเซิลน้องแบนดิ้งน้องไม่สามารถแบนมัสเซิลขึ้นมาได้มันจะแบนแค่มิวโคซาซับมิวโคซาดังนั้นเทคนิคการแบนผมจะเลือก2อย่างถ้าแอคทีฟบลีดดิ้งผมแบนตำแหน่งที่บลีดถ้าไม่บลีดผมจะแบนที่เพดิเคิลงั้นแบนที่เพดิเคิลคนไข้ยังไม่ควรจะเจ็บนะครับถ้าวันไหนน้องยิงแบนแล้วคนไข้ขมิบก้นสะดุ้งขึ้นมาคำตอบคือซวยแล้วเพราะว่าคนไข้จะมีเซนส์ของเพนอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้องมี2ออปชันครับ1 remove band เลย remove band ถ้าน้องไปอ่านหนังสือคลาสสิกบอกว่าให้ใช้เบรดที่เป็นฮุกเข้าไปเกี่ยวตัดแบนชีวิตจริงทำไม่ได้ชีวิตจริงถ้าเพิ่งแบนแล้วเจ็บให้เอานิ้วลูดยางออกมันออกถ้าไม่ออกจริงก็ใช้ม็อกโตสโคปเข้าไปแล้วเอาฟอร์สเอาแคลมจับยาเข้าไปไกลปากเพราะไม่คนไข้จะเจ็บแต่ถ้าคิดว่าพอเจ็บพอไหวก็ให้พาราเอนเซตครอบครูไปแต่ผมเคยเจอโดยทั่วไปผมจะแบนเมื่อคนไข้คอนเชียสเท่านั้นแสดงว่าถ้าผมทำโคโลสโคปแล้วผมจะไม่แบนในห้องสโคปผมจะให้คนไข้ตื่นแล้วมาแบนที่ห้องหนึ่งของห้องสโคปเพราะผมจะได้เทสได้คนไข้เจ็บหรือเปล่าเมื่อ2เดือนก่อนผมเอารับคนไข้หลังแบนเม็ดสโคปเสร็จแบนเลยคนไข้ตื่นมาปวดหลังอย่างนั้น24ชั่วโมงปวดมากมาหาผมต้องรีมูฟแบนเพราะเขาแบนในขณะที่คนไข้อันคอนเชียสดังนั้นทางปฏิบัติถ้าน้องอยู่ห้องสโคปผมเซตมาแบนก็คือสโคปเสร็จแล้วค่อยแบนแต่ทางปฏิบัติผมจะไม่แบนวันสโคปด้วยเพราะตอนที่สโคปเนี่ยฮิมาลอยอาจจะคอนเจสน้องอาจจะอินเทอร์ฟีดผลผิดงั้นผมก็วันหลังฮิมาลอยยุบสักอีกสัก2อาทิตย์หรืออะไรก็ค่อยมาแบนแล้วใช้ซักชั่นไลเกเตอร์หลังแบนจะเป็นอย่างเงี้ยน้องปวดจะคอนเจสอย่างเงี้ยในท่าแล้วผมที่บอกหลังแบนเนี่ยคนไข้จะมีเลือดออก2สัปดาห์เป็นเรื่องปกติผมให้ยายุบบวมผมพูดอย่างยายุบบวมจริงผมให้แนฟรอนคนไข้กับไปกินต่อนะครับยางเนี่ยผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะเป็นดับเบิ้ลลิงแล้วผมแบนได้มากกว่า1ตำแหน่งมีซะที่บอกว่าแบนมากกว่า1ตำแหน่งมีปัญหาแต่ยิ่งแบนมากกว่าเกิน1ตำแหน่งเพนก็จะเยอะขึ้นงั้นส่วนตัวผมจะแบน2ตำแหน่งฮิมาลอย3ผมแบนไปก่อน2หลังจากนั้นเราสามารถรีพีทแบนดิ้งได้ที่3ถึง4สัปดาห์
follow up คนไข้1สัปดาห์มาดูว่าคนไข้เพนไหมมี post banding bleeding หรือเปล่าเวลา follow up 1สัปดาห์ไม่ต้องไป PR พอตรงถามอาการอย่างเดียวเพราะหลังจากแบนสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้หัวก็จะได้โคติกไปดังนั้นบางครั้งฮีโมเซซิสอาจจะยังไม่คอมพลีทดังนั้นไม่ต้องไป PR พอตรงเราฟอลลอัพอาการอย่างเดียวเช่นเดียวกับเวลาน้องทำฮิมโรเลกโตมีเวลาฟอลลอัพประมาณ day 10ถึง14ถามอาการอย่างเดียวอย่า PR ผมรู้ว่าคนไข้บางคนมาเจอน้องไป PR โพสต์2วีคไม่ได้ประโยชน์แล้วเพนมากคนไข้มาฟ้องผมว่าไม่เจออาจารย์เจอเรซิเดนต์ PR เจ็บมากดังนั้นanal rectal surgery เวลา follow up ที่ 1-2 สัปดาห์ follow up อาการอย่างเดียวเปิดดูก้นอย่างเดียวว่าบวมไหมมี infection หรือเปล่าไม่ต้อง PR ไม่ต้องใส่ proctoscope นะครับ complication อีกอันนึงที่คนไข้จะบอกคือ tennis ball ปวดเบ่งๆอยากผ่าผมก็บอกว่าฮิมาลอยคุณน่ะมี mobility อันนี้เราไป fix เขาดังนั้นมันอาจจะมีรู้สึกปวดตรงหนวดก็ไม่เป็นไรก็กินพาราได้ส่วนน้อยเกิดเวโกเวโก้เพราะว่าเพนที่กระตุ้นเนิร์ฟ10ก็จะมีเวโกเวโก้ได้ efficacy ของแบนดิ้งเนี่ยดีมากนะโดยเฉพาะเกรด1เกรด2เกรด3 70% ก็ not bad นะถ้าผมเจอเกรด3หัวเดียวที่ผมก็ชวนคนไข้แบนถ้าเกรด3 2-3 หัวนี่ก็ไปผ่าหรือว่าเกรด3มีคอมบายก็ไปผ่าเกรด4ไม่ work แน่ๆนะครับเวลาแบนดิ้งเนี่ยสมมติผมจะแอดแท็กอันนี้คือแบบวันนี้เราคุยฮิมาลอยแบบหมดเปลือกเลยนะถ้าผมเจอหัวเดียวเกรด3เวลาผมแบนเนี่ยผมกะจะแบนที่หัวเดียวเนี่ย2แบนเลยคือยิง2อันที่ผมดีไซน์เลยอันนึงอยู่ขวาบนอันนึงซ้ายล่างให้มันแฮงกิ้งเอฟเฟคขึ้นไปดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ทำได้ครับสำหรับถ้าคนไข้จะแบนน้องต้องซักก่อนคุณออนแอสไพรินหรือเปล่าคุณออนวาฟารินหรือเปล่าเพราะนี่เป็นเคสจริงที่ผมรับมา acute care คนไข้ออนวาฟารินไปทำแบนดิ้งที่โรงพยาบาลเอกชนมาที่แพทย์เวน day 5ด้วย massive lower GI bleeding BP drop เพราะว่าหลังแบนดิ้งถ้ายางหลุดแล้ว incomplete hemostasis จะเกิด secondary bleeding คำถามถ้าเราเจอคนไข้ที่มี bleeding hemorrhoid หรือว่า on antiplatelet anticoagulant แล้วแบนแล้วหลุดอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเอาเฟลโลอะไรดีกว่าวะเฟลโลเอาแล้วเฟลโล2แพ้แอคิวแคร์คอนซัลท์โคโลมาบลีดดิ้งฮิมอรอยคนไข้แบนดิ้งออนวาฟารินอยู่ทำไงครับแบนไปแล้วแบนแล้วเนี่ยท่านี้เลยเย็บคอสิ่งที่เราควรทำจริงๆเนี่ยกรณีที่เขายังไม่เคยแบนนะผมก็จะ try injection sclerotherapy ดังนั้นโลของ injection sclerotherapy ของผมคือคนไข้ที่ on antiplatelet anticoagulant ที่ไม่สามารถหยุดได้ถ้าหยุดได้ผมเลือกแล้วก็แบนนะถ้าหยุดไม่ได้ผมก็ injection sclerotherapy แต่ถ้า injection sclerotherapy ไม่ work ก็ไป suture ligation ก็คือไปเย็บไม่ต้องไปทำ hemorrhoid เพราะ risk bleeding จะน้อยกว่าคนไข้คนนี้ก็เหมือนกันผมก็เอาไปเข้าเอ็กซามาได้แล้วปีสี่เนี่ยก็เจอลิชันอย่างนี้แล้วก็ยึดสูเจอร์ไลเกตเวลาน้องทำผ่าตัดธนกรรมของ anal rectal surgery โดยเฉพาะฮิมาลอยเครื่องมือตัวที่น้องเห็นเลือกใช้ให้ถูกคือเฟนเซเลอร์เฟนเซเลอร์เป็นเครื่องมือที่มีดิเมเตอร์ประมาณ35มิลหรือ38มิลน้องตัดยังไงก็ไม่มีทางตีน้องอย่าใช้เฟอร์กูสันเฟอร์กูสันมันเล็กดังนั้น exposure ดีกว่า risk ของ anal suture น้อยกว่า risk ของการตัดมิโคซ่าน้อยกว่าเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องที่ผมต้องเน้นย้ำอย่างนี้เพราะตอนที่ผมเป็นยังซาผมก็เห็นป้าผ่าผมก็คิดว่าเครื่องมือมันก็เหมือนกันผมก็เอาตัวเฟอร์กูสันไปผ่าปรากฏว่ามันเล็กโฮลเดอร์เกี่ยวฝั่งนี้ปลายเข็มไปเกี่ยวมิโคซ่าอีกฝั่งนึงบลีด exposure ก็ไม่ดีนะครับดังนั้นตัวเฟนเซเลอร์เนี่ย exposure ดีมากสำหรับ operation indication คือตัวเรียของ non-operative management มี complication หรือมี anal condition หรือที่ต้องผ่าตัดหรือคนไข้ prefer ไอ้คนไข้ prefer ผมพยายามจะ persuade ว่าคุณ prefer ผมไม่ prefer ผมพยายามจะชักชวนทำอย่างอื่นแต่โดยภาพรวมแล้ว indication ที่สำคัญก็คือ combined hemorrhoid internal hemorrhoid เกรด3เกรด4
รือเกรด2ที่ refactory กับ conventional treatment ต่างๆเพราะว่าให้ดูเราทำ polyethylene IV sedate มาเป็น10ปีแล้วนะครับยาชาที่เราฉีดเราใช้ไซโลเคน with adrenaline บวกมาเคไซโลเคนเนี่ยออกฤทธิ์ทันทีแต่อยู่แค่60ถึง90นาทีเราผสมแอดรีนาลีนร่วมด้วยเพื่อทำให้เกิดลดบลีดดิ้งยาอยู่ตรงนั้นนานแต่เราก็ผสมมาเคนเข้าไปด้วยเพราะมาเคนออกฤทธิ์4-6ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งในภาพเราก็จะเห็นเครื่องมือคือตัวแฟนเซอร์ถ้าน้องไม่มีลิกาชัวก็ไม่เป็นไรนะน้องก็ตัดเวลาตัดเนี่ยความสำคัญคือตัดอย่าโดนสฟิงเตอร์น้องเห็นสฟิงเตอร์ขาวแต่สฟิงเตอร์ยังอยู่พิมรอยเพ็กซัสออกนะครับสมัยก่อนเราใช้โควิดแคทกัดปัจจุบันผมแนะนำเลยน้องใช้ไวคิวหรือโพลิซอลซึ่งเป็น slowly absorb ในภาพเราในอดีตเราใช้เขาเรียก close technique เย็บมิโคซ่าปิดทั้งหมดแต่ตอนหลังเราพบว่า close technique เวลาทำหลายหัวคนไข้ก็มักจะเจ็บปัจจุบันที่ผมใช้แต่ในดินใช้เรียก semi close เราจะเย็บ approximate เฉพาะมิโคซ่าจนมาถึงเลนเต็มไลน์ตรงเอโนเดิร์มไม่เย็บปล่อยลิ้น open ไว้ในภาพเป็นเทคนิคการเย็บที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงให้มันเป็นสแลนต์ออกมาเพื่อลดเอนอลสติกเจอร์กรณีที่น้องต้องทำพิมพ์ไรเลตโตมี่แล้วน้องพรีเฟอร์โพสเทคนิคทำสัก3หัวแอร์เรย์ที่จะติดแอร์เรย์ที่สำคัญที่สุดในการพรีเซิร์ฟคือเอโนเดิร์มเอโนเดิร์มคือสกินนั่นแหละที่อยู่ตรงใกล้ๆเอนัสแต่ไม่มีขนตัวนี้จะเป็นตัวดีทามินไดมิเตอร์ของก้นครับดังนั้นน้องต้องพรีเซิร์ฟเอโนเดิร์มไว้น้องจะเย็บรันก็ได้คอนติเนียมก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญน้องต้องผูกพาร์ติเคิลให้ดีถ้าผูกเอ็กโพสอย่างนี้อาจจะไม่ดีน้องอาจจะต้องเย็บอีกสติ๊กนึงเพื่อฝังตัววาสคูล่าสปามให้มันอยู่สับมิโคซ่าก็ลดบลีดดิ้งลดเอ็กโพเชอร์แต่ปัจจุบันเราก็มีเล็กแค่ชัวร์ง่ายมากในภาพนี้คือสมัยก่อนตัวนี้เป็นบิ๊กจอซีลิ่งโซนเยอะเย็บปุ๊บเนี่ยตัดปุ๊บนี้เสร็จเลยเหมือนไม่ต้องใช้ฝีมือเลยแต่ต้องใช้นิดหน่อยนิดหน่อยที่ว่าคือเวลาน้องแอปพลายลิเกชัวเนี่ยเวลากดน้องจะแอปพลายเอเนอร์จีให้ยกมันขึ้นถ้าน้องไม่ยกมันจะมีเทอร์โมเบิร์นไปที่เรกตัลวอลเอนอลวอลคนไข้ก็เพนเน้นเวลาน้องแอปพลายจับขึ้นมาแล้วยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เนื่องจากสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นสมอลจอซิลิ่งโซนมันจะลดลงกว่าเดิมแนะนำถึงแม้ในภาพน้องก็ดูมันก็ซิลแล้วให้เย็บเสริมด้วยสำหรับตัวดับเบิลพวกนี้เราก็เอาดับเบิลทั้งสาวเข้าไปฟังเสียงแล้วก็เย็บเปเปอร์บอกว่าต้องเย็บ6จุดที่เป็น6จุดก็อย่างนี้ครับอันนี้เป็นเล็กต้องคาสนะคนทำโคตรเก่งเลยเหลือเฉพาะวาสคูล่าฝั่งนึงเนี่ยมันจะมีฝั่งละ3อันอยู่ในฝั่งละ3ก็ต้องเย็บ6จุดถ้าน้องเข้าช่วยอาจารย์ศิริรักษ์ก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็ต้องเย็บ6จุด6จุดที่ว่าก็คือเป็น6จุดเลขขี้นะครับ1 3 5 7 9 11ก็ทำให้มีคนที่ว่าถ้าอย่างนี้คุณต้องเย็บ6จุดอยู่แล้วไม่ต้องใช้ด็อปเปอร์ก็ได้ก็เข้าไปเย็บเลยเป็นซันดี้จากอินเดียอินเดียไม่มีเครื่องมือก็เย็บเลย1ลั่นผูก3ลั่นผูกก็เพราะว่าได้กดดีเหมือนกันอินเดียมันเก่งสำหรับสแตปเปิลเนี่ยไม่มีอะไรเลยหลักการคือคุณทำเฟิร์สติ้งในตำแหน่งที่สุดแถวฟีดเดอร์เวลาเย็บแล้วมันก็จะเป็นแฮงที่ชูขึ้นไปปัจจุบันผมไม่แนะนำเพราะว่าทำไม่ดีมีปัญหาแต่น้องปัจจุบันปรากฏว่าสแตปเปิลเนี่ยคนที่เป็นโคเลสเตอรอลบอร์ดเซอร์ติฟายไม่มีใครทำอาจารย์ในชมรมไม่มีใครทำแต่ไปทำกันเยอะในที่เอกชนโดยเจนสันเขาโฆษณาว่าไม่เจ็บไม่มีแผลภายนอกแต่ความจริงไม่ใช่เลยผมรับคนไข้รีเฟอร์มาด้วย anal stricture rectovaginal fistula bleeding chronic pain ถ้าจะทำจริงๆเนี่ยน้องก็จะได้สลิปริงออกมาอย่างนี้ครับเป็นโดนัทริงถ้าคุณจะทำจริงคุณต้องมีความรู้ว่าคุณต้องทำเพิร์สติ้งให้ดีถ้าเพิร์สติ้งไม่ดีคุณก็ไม่ได้มีแฮงกิ้งขึ้นไปตำแหน่งไม่ดีก็ไม่ยากทำต่ำไปก็เพนทำสูงไปฮิมาลอยก็อยู่กับที่ดังนั้น recommendation ก็คือคุณเห็นฮิมาลอยเอฟเฟกต์อยู่ตรงไหนทำสตริปประมาณ2เซนจากนั้นเพราะน้องจะได้สตริป2เซนก็เอฟเฟกต์ก็จะถูกรีสตอร์ขึ้นไปครับถ้าทำต่ำ
ถ้าดูในภาพนี้คนไข้ต้องเจ็บแสนสาหัสแน่เพราะว่าในภาพนี้น้องเห็นคอลัมน่าเอพิธีเลียมเห็นสแควร์มาสเอพิธีเลียมเห็นส่วนที่มีเคราตินด้วยแต่ว่าสแตปเปอร์ไลน์ไม่ต้องอยู่ในเอนอลคันแนลอยู่แถวเลนเตกไลน์เจ็บมากแล้วทำต่ำจะเจ็บถ้าควรเจ็บมันก็ทำไปสูงสูงถ้าทำสูงน้องก็ไปตัดเลนต้องมีโคซ่าโดยที่ฮีมารอยซึ่งเป็นเอนอลมีโคซ่าอยู่ที่เดิมดังนั้นมันก็เหมือนเดิมสมัยก่อนถามว่าสแตปเปิลทำไมดังเพราะสแตปเปิลไปเปรียบเทียบกับคอนเวนชั่นแนลฮิมารอยด์เลมโตมี่เพราะว่าเพนน้อยกว่าแต่ข้อด้อยคือรีเคอเรนซ์เยอะกว่าอันนี้ก็คือเทียบกับคอนเวนชั่นแนลปัจจุบันเขาพบว่าการใช้ลิกาชัวผ่าเนี่ยมันเพนน้อยก็มีคนทำสตี้เปรียบเทียบกับสแตปเปิลกับลิกาชัวปรากฏว่าสแตปเปิลกับลิกาชัวฮิมารอยด์เลมโตมี่ทุกอย่างเหมือนกันในทางตรงข้ามแซมเปิลใช้เวลานานกว่าเรซิเดนต์สกินแพดก็มีรีเคเลนต์ก็เยอะกว่าปัจจุบันผมก็ไม่ได้ทำแซมเปิลมา 4-5 ปีผมก็ใช้ลิกาชัวทั้งหมดนะครับถามว่าน้องจบไปไม่มีลิกาชัวก็ทำได้น้องก็ใช้ซิสเตอร์คอร์ตาลีนี่แหละแต่เวลาจี้ก็อย่าไปจี้ให้มีเทอร์มอลเบิร์นมากลิกาชัวที่เพน้อยเพราะว่าแลทเทอรัลเทอร์มอลเบิร์นมันน้อยกว่าน้องจี้เพราะน้องจี้นั้นเทอร์มอลเบิร์นก็ดีก็เจ็บก็ Ambulatory Surgery เราทำมานานแล้วผมกับดันลีก็เนี่ยเราดูเปเปอร์ว่า 2,000 จะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราก็มีเพนประมาณเพราะสอบเดนเลยประมาณ 3% ให้3เพนสกอร์3เดน7ก็เหลือน้อยมาก Urinary Retention ก็น้อย Major Bleeding ก็น้อยเพราะเราให้ IV น้อยแต่ตอนสมัยนั้นน่ะเราทำไม่ได้ IV Sedate ก็ทำที่ห้องสโคปแต่ปัจจุบันผมคิดว่าเราจิ้มเข็มคนไข้เจ็บมากผมก็เลยย้ายมาทำที่ห้องสโคปมี IV Sedate เป็น Top Perform Topเพราะโปรฟอร์มเป็นยาซีเดชันที่ดีมากเพราะโปรฟอร์มมีฤทธิ์แอนตี้อิเมนติกคือให้แล้วป้องกันการขึ้นไส้อาเจียนและคนไข้ถ้าได้โอปิออยด์น้อยก็มักจะไม่ขึ้นไส้ปัจจุบันอันนี้เปเปอร์ที่ผมทำกับพี่วรุษที่เป็นเฟลโลแต่ผมดูเอโนเรกตัลเซอร์เจอรี่หลายรายปัจจุบันโพสต์สอบเดย์ผมดูเดย์ศูนย์เลยเพนสกอร์ผมไม่ถึง3ทั้งขนาดเลสขนาดเดฟิเคชันงั้นปัจจุบันผ่าตัดเอโนเรกตัลเซอร์เจอรี่ส่วนตัวของผมเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าเพนน้อยมากเพราะว่าเราคอนโทรลเพนตามหลักการที่น้องเรียนมาโดยทั่วไปของฮิปรอยผมก็ไปรีวิวอีเวนต์นะเพราะว่าลิกาชัวร์ลดเพนแล้วก็ใช้ลิกาชูสนะครับท็อปิคอลซูคาเฟตกับท็อปิคอลเมทโทนิกาโซนเนี่ยบ้านเราไม่มีฟลาวินอยอย่างที่ผมบอกตัวแดฟลอนเนี่ยให้ทดสอบการลดเพนได้ผมฉีดยาชาก่อนลงมีดในอินดีมันมีเมตาไลซิสRCTบอกว่าไม่กินเผ็ดก็ช่วยน้องอาจจะแนะนำคนไข้ไม่กินเผ็ดก็ได้เพราะพริกมีแคปเซซินกระตุ้นวารีนอยด์หรือเซปเปอร์กระตุ้นเพนได้เมโทรเลนาโซนผมก็จะให้เป็นไดรายแต่ผมไม่ได้ให้ตัวหนึ่งทีครับเพราะว่าเมโทรเลนโซนขึ้นไส้แต่ยูเดนซ่าสามารถลดเพนได้วอร์มซิกบาร์ถึงแม้ RCT ไม่ซัพพอร์ตแต่ผมก็ยังใช้อยู่นะครับในขณะเดียวกันก็อย่าลืมมัลติโมเดลอนาจีเซียนั้นโดยสรุปผมทำฮิมารอยด์ต้องไม่ใช้สูตรไหนก็ไม่ต้องสวนแอนติบิติกก็ไม่ต้องพาราครอบครูโดยทั่วไปผมก็ให้เป็นฟอร์มกินก่อนผ่าตัดนะครับผ่าตัดเพราะเรียกว่าบล็อกผมบอกสูตรยาชาและเหตุผลไปแล้วใช้ total intravenous sedation ก็คือให้ลงยาช่วยซีเดทเสร็จแล้วก็จิ้มเข็มเวลาจิ้มเข็มบอกลงยาที่หนึ่งว่าเราจะจิ้มเข็มเพราะว่าบางครั้งเพราะซีเดทไม่เยอะบางทีจิ้มกันจะเจ็บก็จะได้เพิ่มยาให้ผมใช้ลิกาชัวและไซส์เซมิโครสเทคนิคเสมอผมที่อังกฤษตอนผมไปก็โอเพนเทคนิคคือตัดปุ๊บฝูงพาร์ติเคิลจบโอ้โหแผลมันแฉะมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีโครโซไอโครซิเมตนะก็ครอบครูให้ต่อพาราให้ต่อฟลาวินอยด์ผมบวกลบนะถูกไหมอันนี้เลคเชอร์ของแดฟลอนผมก็ไม่ได้ใช้ไปดูทีผมจะใช้กรณีที่คนไข้มีแนวโน้มพาราหัวฮิมารอยด์อาจจะออกไม่หมดบางหัวเป็นไพเคนไม่ได้ตัดพอหรือคนไข้มีริสของเพนเยอะนะครับเช่นเดียวกับเมโทนิดาโซนและเซนติฟิเบอร์ก็ให้ต่องั้นโดยสรุปเดี๋ยวผมจะเปิด Q&A ให้น้องนะก็เบื้องต้นผมพูดถึงปาโทฟิโลจีซึ่งผมเชื่อว่าเป็นนอนติแฟคทอเรียลนะครับทรีทเมนต์ปัจจุบันดีเพนออนเกรดอยู่นะครับวิโรโทนิกหลักสามารถใช้เป็นโซลทรีทเมนต์กรณีที่เป็นเกรด1เกรด2ใช้เป็นแอดจังกรณีที่ทำอินเตอร์เวนชั่นหรือทำเซอร์เจอรี่ถ้าเราสามารถจัดการเรื่องเพนดีๆเรื่องรีเคอเรนซ์ดีๆนะกินมาร้อยเนี่ยสบายไม่มีปัญหา
ำหรับน้องเล่มหนึ่งนะใครที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ผมแนะนำเลยโดยเฉพาะ General มีจำหน่ายเป็นอันที่ถ้าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จริงมาขอผมก็ให้ฟรีได้แต่ผมเชื่อว่ามันมีเอ็นบีกันคือถ้าเราที่ผมบอกอย่างนี้ถ้าน้องซื้อน้องจะรู้สึกว่าน้องสเปนเงินน้องจะมีความรักกับหนังสืออยากอ่านอยากใช้ถ้าเป็นของฟรีของฟรีน้องรู้สึกมันไม่ค่อยมีคุณค่านะอันนี้แนะนำที่ก็ไปที่สำนักงานบอกเขาได้เลยครับโอเคผมให้10นาที Q&A ฟรีเลยผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแต่ผมอยากถามอะไรเกี่ยวกับ100เนี่ยว่ามันแหละแต่โดยทั่วไปผมเลคเชอร์เนี่ย cover แล้วแต่ทำปฏิบัติผมไม่แน่ใจน้องติดขัดเรื่องอะไรถามได้คำถามจะดูซีรีส์ขนาดไหนก็ไม่ต้องอายถามได้ครับเป็นโล่งก็ถามได้นะเดนปีอื่นที่ไม่ใช่เดนเป็นก็ถามได้นะครับเพราะถ้าไม่ถามต่อไปนี้ถ้าผมเห็นการทรีทเมนต์ที่มาลอยแล้วลายเซ็นผมเช็คแล้วเป็นเดนหนึ่งมีปัญหาผมก็จะให้ฟีดแบ็กกลับไปนะเพราะผมอาจจะใช่ครับให้เป็น2เป็น502คูณ3 700นะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ให้เป็น1คูณ3ต่อนะคะหรือว่าไอ้คิวของอาจารย์ไอ้คิวผมให้7ถึง10วันแล้วผมเลิกเลยผมไม่ได้มีการให้ต่อครับบางครั้งเวลาผมออเดอร์ถ้าเป็น500ผมก็เขียน2คูณ3 40เม็ดก็7วันฟรีหรือถ้าผมคิดว่าจำเป็นต้องถึง10วันผมก็เขียน60เม็ดแล้วก็เท่านั้นแล้วก็มาดูผมโอกาสให้นานเนี่ยน้อยให้เป็นโครนิกเมนเทนแนนซ์วันละครั้งเนี่ยน้อยมากๆอันนี้ที่บารอยเนี่ยแบ่งเป็น internal กับ external นะครับ external รู้ได้ไงเป็น external ก็คือ cover เป็นสกินเอาง่ายๆเลยต้องเปิดมา cover เป็นสกินคือ external เปิดมา cover เป็นมีโคซ่าแต่อยู่นอกก้นก็เป็น prolapse internal ถ้าเห็น lesion ที่ cover ทั้งสกินและมีโคซ่าก็เป็น combine external ไม่ต้องทรีทเอ็กซ์เทอร์นอลผมจะเวลาผมเจอเอ็กซ์เทอร์นอลผมจะไม่ได้บอกว่าคนเป็นลิสิดวงภายนอกเพราะว่าคนไข้จะฝังใจว่าเป็นลิสิดวงผมเอ็กซ์เทอร์นอลผมบอกติ่งเนื้อปากวันน่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ได้จะผ่าตัดก็ต่อเมื่อมันใหญ่ลำคาญไม่สวยถ้าไม่งั้นผมไม่ทรีทดังนั้นตัวยาเนี่ยถ้าเอ็กซ์เทอร์นอลไม่ได้คอนเจสนะไม่ได้มีลักษณะของคอนเจสชันหรือเป็นทรอมโบซิสเนี่ยแบฟลอนก็ไม่มีบทบาทส่วนใหญ่บทบาทคือ reassure ให้นั่นเองครับดังนั้นวันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเดนหนึ่งจะต้องได้แอคิมอลอยด์ได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น internal external เพราะสอนแล้วว่ามีมันโคเวอร์เป็นอะไรปีนี้สอบเปเปอร์จันดาลินปวดมากไอเดนสามที่ไปสอบเปเปอร์ไม่แยก internal external hemolyte ในภาพสปอตไดแอคไม่ออกดูแค่นี้เลยโคเวอร์เป็นสกิน external โคเวอร์เป็นมีโคซ่า internalcover เป็นในเป็นนอกก็ combine โอเคเมื่อกี้น้องผู้หญิงข้างหลังยกมือใช่ไหมครับคนถามว่าพ็อกโตซิดิลจำเป็นต้องให้คู่กันด้วยนะพ็อกโตซิดิลจำเป็นต้องให้หรือไม่มันมีเปเปอร์บางอันบอกว่าการ combine พ็อกโตซิดิลเป็นเปเปอร์เป็นสติพ็อกโตซิดิล alone กับพ็อกโตซิดิล add on ด้วยเดฟลอนเพราะว่าพ็อกโตซิดิลแอฟออนได้แล้วก็ได้ผลดีกว่าพ็อกโตซิดิลอะโลโดยทั่วไปผมจะให้พ็อกโตซิดิลก็ต่อเมื่อไม่ทำอินเตอร์เวนชั่นถ้าวันสมมุติอินเตอร์เวนชั่นแล้วผมไม่อยากจะเอาอะไรใส่ก้นเลยแบนแล้วอินเจกแล้วผมไม่เอาอะไรใส่ก้นเลยดังนั้นถ้าเป็นบลีดดิ้งกิมาลอยเกรด1หรือว่าเกรด2โพแล็บคนไข้ไม่อยากแบนหรือว่าแบนไม่ได้ผมก็จะใช้แต่ผมใช้ระยะสั้นกล่องหนึ่งของพ็อกโตซิดิลมี12เม็ดกล่องนึง12เม็ดผมก็จะสั่งกล่องเดียวก็คือคุณจะเน็ต7วัน10วันหรือ12วันก็เอากล่องเดียวพอเพราะมันตัวยามันอาจจะมีสเตียรอยด์
แต่ถ้าผมทำอินเตอร์เวนชั่นผมแบนแล้วผมรีไลน์ออนยากินอย่างเดียวเพราะผมไม่อยากให้ใครเอาอะไรไปใส่ก้นบางทีเราจะใส่ได้แม่นมากหรือข้อไม่เกี่ยวแบนที่เราหลุดสำหรับการที่แบนนั้นเนี่ยผมจะบอกคนไข้ว่าคุณไม่รู้หรอกว่ายางจะหลุดไปเมื่อไหร่มีคนไข้ที่รู้ว่ายางหลุดไปเพียงแค่ 10-20% เท่านั้นเองส่วนใหญ่เวลามันหลุดแล้วมันก็จะปนกันในระบบอุจจาระคนไข้จะไม่ติดถ้าเวลาแบนดิ้งแล้วเวลาล้างก้นบอกไม่ต้องเอานิ้วล้วงคนไข้บางคนเขาจะมีแฮปปิตที่เป็นดิจิเตชันเราก็บอกอย่าไปล้วงอย่าไปอะไรดีมากโอเคแล้วเป็นคำถามทุกคำถามที่แพ็กติคเข้าหมดเลยนะน้องถามอะไรนะครับมีไหมใช่ครับตัวอีกที่เคยเห็นฮีโมไลด์เด็กตัวมีครับพอเข้าไปเนี่ยคือบางหัวที่เราแพนฮีโมไลด์เด็กแล้วคืออันนั้นฮีโมไลด์เด็กแต่เราได้เอ็กซามแล้วบางอันเจอว่ามันเป็นฮีโมไลด์แบบเล็กๆเลยครับอาจารย์แล้วคนนี้พอบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรคนนี้พอเราอ้าพบว่าบางคนที่ทำฮีโมไลด์เด็กไปแล้วไอ้ก้อนไอ้ฮีโมไลด์ที่เราดีไปอ่ะมันโตขึ้นค่อนข้างเร็วครับอาจารย์ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเจอได้บ่อยไหมหรือว่าอาจารย์มีจัดเมนยังไงของการทรีทเมนต์ที่มันน้อยที่เล็กๆนั้นในคนไข้ที่เราบล็อกก้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับถ้าน้องมีโอกาสเข้าช่วงผ่าตัดกับผมนะครับเวลาก่อนผมจะเริ่มผ่าตัดเอาบิลบอร์ดที่ผมทำไงผมเอาคอชุบ normal saline ดีหมาดๆใส่ไปในก้นแล้วดึงออกมาเป็นการ create prolapse เป็น replicate prolapse แล้วผมจะมาร์กว่ามันมีลีชั่นไหนเพราะวันที่คุณใส่ตัวเฟนเซอร์เข้าไปเนี่ยมันโอเวอร์ดิสเทนอันที่เคยโนที่จะทำมันอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นผมจะมาร์กไว้ก่อนแล้วผมก็จะเช็คกับที่ผมเขียนรีออกว่าผมจะทำหัวไหนแล้วเราก็มาเช็คมีนทรัคของเราแล้วเราก็มาร์กไว้หัวใหญ่ๆผมฮีโมไลด์เล็กแน่นอนแต่หัวที่ questionable หัวเล็กแล้วเรารู้สิ่งที่น้อง observe นี่เป็นความจริงหัวเล็กๆนะปรากฏว่า post op เนี่ยมันเหมือนเอดีมามันก็เป็นที่ชูเรแอคชั่นอะเวลามันบวมมันก็บวมแถวก้นหัวที่เล็กๆเพราะสอบมันจะบวมได้งั้นหัวที่เล็กๆถ้าผมเห็นอยู่แล้วแต่ผมไม่ตัดผมอาจจะทำไพลเคชันคือซูเจอร์ไลเกตไปเลยเหมือนน้องกำลังเลปลิเคทแล้วก็แบนไลเกชันในอินทราออกแต่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือน้องก็ใช้ซูเจอร์เนี่ยเย็บดังนั้นผมจะคลิปเลปลิเคทโอแลปก่อนว่าผมจะทำหัวไหนถ้าหัวที่ใหญ่เช่นผมจะทำฮีโมไลด์เล็ก2หัวหัวที่เล็กกว่าแต่เรามันทิ้งไว้คอนเจสแน่นอนบอดผมก็จะเลือกซูเจอร์ไลเคชันหรือไพลเคชันครับนี่เป็นทางปฏิบัติเลยส่วนหลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเราคิดว่าผ่าหลายหัวจะมีคอนเจสนะผมก็ให้ดัฟลอนในขณะเดียวกันมันมียาอีกตัวหนึ่งซึ่ง evidence น้อยกว่ากันเยอะก็คือตัวเลพาริวเลพาริวในปวดบวมไอที่โฆษณาเลพาริวเนี่ยทำจากเกาลัดม้า horse chest นะมีเปเปอร์ย้อนกลับไป30ปีก่อนสามารถลดซิมตอมของทูมารอยได้แต่เนื่องจาก evidence มันน้อยผมก็บวกลบแต่บางครั้งถ้าเรามีออปชันอยู่ในมือเราก็อาจจะพิจารณาใช้ได้แต่ผมก็ไม่เคยใช้ผมก็บอกบริษัทว่าถ้าคุณมีเปเปอร์มากกว่านี้ก็น่าจะทำดีกว่านี้แต่มันมีเปเปอร์เดียวดังนั้นนานๆที่ผมถึงจะใช้เลปาริวร่วมด้วยแต่ไม่ควรใช้เลปาริวเป็น first medication ถ้าอยู่เดียวมันน้อยอยู่เดียวที่เยอะที่สุดก็คือตัว MPF นี่แหละโดยเฉพาะตัวแอฟลอนสำหรับยาโลเคอลคนไข้บางคนบอกใช้ยาโลเคอลแล้วไม่ค่อยเวิร์กความแตกต่างมันอยู่ที่ตัวไมโครไนซ์ครับตัวแนฟลอนซึ่งเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการทำสตีแล้วมีการพิสูจน์ชัดเจนว่าตัวยาของเขาโมเลกุลมันเล็กน้อยกว่า2ไมครอนดังนั้นแอบซอร์ชันมันน่าจะดีกว่าตัวอื่นที่น้องเคยเห็นอาจจะน้องเห็นฟลาวอนผมยกตัวอย่างฟลาวอนเนี่ยไม่ใช่ออริจินอลดังนั้นไม่สามารถการันตีตัวแอบซอร์ชันได้บางครั้งอาจจะเคยเห็นความแตกต่างกับที่ว่ายาออริจินอลกับยาโลคอลแต่บางครั้งก็อาจจะไม่เห็นความแตกต่างก็ได้ครับคำถามอื่นเชิญครับเอาข้างหลังต่อข้างหลังยกก่อนข้างหลังครับตอนนี้ครับในกรณีที่เป็นฟูลแลบฮีโมไลด์ที่อาจารย์มาคิวแคร์อะไรเงี้ยครับแล้วเราทานรีดิวซิเบิลสามารถดันกลับเข้าไปได้ไม่สแตนดูเรชั่นจะมีทัมมิ่งทูเซอร์เจอรี่ไหมครับว่า
ปกติการนัดมาประมาณถ้าผมเจอ acute care แล้วยังไม่ sanguinate นะถ้ายังไม่ sanguinate ไม่ได้ severe thrombosis ที่ปวดมากนะผมก็พยายาม reduce วิธีการ reduce เนี่ยมันก่อนผม reduce ให้ใครดูอะไม่รู้มีเคสแบบนู่น reduce ไม่ได้ไปผมก็ reduce ได้คือเวลา reduce เนี่ยต้องทำมือจิ๋มๆเหมือนดันเข้าไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีดูพิเคทหน่อยถ้ารีดิวได้เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเซอร์คูลเลชันมันรีสตอร์ได้ถ้ามันไม่รีดิวก็คือสฟิงเตอร์มันทำให้มีนาซีเทิร์นมีปัญหาหลังจากรีดิวเข้าไปแล้วถ้ารีดิวแล้วผมก็อันนี้ผมอาจจะจับคู่เลยเนฟรอนบวกเนฟาริลเพราะผมต้องการให้มันยุบเร็วส่วนทามมิ่งผมก็จะนัดคนไข้ฟอลล์อัพสักอาทิตย์นึงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลารีดิวแล้วมันอาจจะโปรแลปกลับมาอีกก็ได้ผมก็จะนัดมาดูว่ามันยุบเร็วขนาดไหนแล้วส่วนทามมิ่งในการเซอร์เจอรี่ผมก็จะเล็งไว้ประมาณสัก3อาทิตย์ไปแล้วแต่ถามว่าถ้าต้องทำ emergency hemorrhoidectomy หรือ personalized หรือมันมีเป็นอันที่เดี๋ยวผมจะไปพูดสมาคมสัตว์ทั่วไปเปเปอร์ข้างล่างเนี่ยนะไปดาวน์โหลดมาอ่านเลยคนนี้เขียนดีมากผมเขียน Anorectal Emergency อะไรที่น้องต้องดู Emergency เนี่ยอันนี้โคเวอร์หมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือ Emergency Hemorrhoid ในภาพอย่างนี้ภาพขวา Sanguinate ถ้า Sanguinate ถ้าเองจะบู๊จริงๆเนี่ยต้อง Admit Throw เนี่ยต้อง Admit Throw ในสมมติ Reduce ไม่ผ่านนะแต่ไม่มีทรอมโบซิสเป็นเอ็กเซนซีฟทรอมโบซิสให้เต็มทุกหัวนะครับการผ่าฮีโรเดคทอมี่ในขณะที่เป็นเอเจนซี่เนี่ยผมแนะนำให้แอนตี้บิติกเลยเพราะว่าลิสของอินเฟคชันมีสูงถ้าวันสิ้นอินเฟคชันใหม่น้องละลายถ้าใหม่ละลายก็บลีดงั้นผมให้ไอวีแอนตี้บิติกนี่คือความแตกต่างถ้าบริเวณนั้นมีซีเรียสทำได้ก็ทำถ้าคิดว่ามันซีเรียสมากก็สไปนอลบล็อกก็ได้ถัดมาเวลาเข้า OR แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือ reduce reduce ด้วยมือเอาเฟนเซอร์ใส่เข้าไปกด3นาที5นาทีคุยกันไปก่อนพวกเนี้ยลดอีดีมาเหมือนเราไปสควีซมันเอาผ้าก๊อซกดให้มันแฟบพวกเนี้ยจะได้ผ่าตัดจะได้ง่ายขึ้นแล้วหลักการเวลาสอบออรัลต้องมีคำนี้หลุดไปเนาะ ANO เดิมหรือ mucosal sparing ผมจะทำ mucosal sparing hemorrhoidectomy ปุ๊บถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเลยถ้าไปผ่าผมไม่ทำรูปดีไม่เข้าใจแต่ถ้าหลุดไปแล้วคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยพวกนี้อย่าไปตัดเยอะหรือมีภาพให้ดูเอโนเดิมต้องสแปร์มีโคซ่าสแปร์เพราะในภาพนี้ถ้าน้องไปตัดหมดเนี่ยนะเอโนซิเจนแน่นอนแล้วหลักการอื่นๆที่เราแนะนำก็คือระหว่างแผลต้องมีมิวโคซ่ามันมี9ข้อน้องลองครบ9ข้อให้ถ่ายระหว่างแผลเนี่ยต้องมี mucosal bridge ใน elective surgery ก็เหมือนกันน้องไม่ควรซับผ่าที่เราเล็กตรงนี้2อันติดกันที่มันมีสตริปของ mucosa ไม่เหลือเลยหรือน้อยกว่า5มิลเพราะพวกนี้ท้ายสุดมันเป็น secondary healing ถ้าผมต้องผ่าที่มา2อันหัวติดกันผมจะเลือกตัดหัวหนึ่งอีกหัวนึงอาจจะไปเขตถ้ามันอยู่ติดกันมากๆเพราะบางครั้งที่เราเป็น confluent ทั้งปื้นทั้งแผลแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเราอยากจะให้มี mucosa เหลือเกินครึ่งหนึ่งในภาพเมื่อกี้ท้ายสุดผมต้องเหลือ mucosaตามแนวสมานกันเฉียวไม่ต่ำกว่าครึ่งนะครับแล้วใช้ไวคิวหรือโพลีสอร์ก็ได้เอาให้แฟร์ผมก็เป็นสปีกเกอร์ทั้งสองบริษัทมันก็เลยต้องไวคิวของเอพิคอนโพลีสอร์ของเมทรอนิกแต่ให้ใช้เบอร์2030แนะนำถ้าในเมซี่ใช้20เลยพร้อมที30มันเล็กคัททรูละลายง่ายก็ใช้20แต่ไม่เคยถึงขนาดต้องใช้เบอร์1นะครับงั้นเวลาเย็บฮีโมรอยเนี่ยนะเทคนิคอันนึงก็คือเวลาเราแอปมิวโคซอลแอพ็อกซิเมทเนี่ยพยายามเย็บให้โคเวอร์เบสคำว่าโคเวอร์เบสคือชิดมัสเซลข้างล่างแต่อย่าไปเกี่ยวมัสเซลเกี่ยวมัสเซลอาจจะเพนถ้าน้องเย็บเฉพาะมิโคซ่าไม่ได้สับมิโคซ่าอาจจะทำให้เกิดคอลเลกชันข้างใต้ที่มอเซนเซจะไม่คอมพลีทพวกนี้เดี๋ยวน้องไปเข้าช่วยโออาร์น้องสังเกตดูแล้วถ้าในอิมเมอร์เจนซี่มันเจอหัวเล็กๆก็ไม่ต้องไปตัดก็ไปเขนไปเพราะไม่ทิ้งไว้เดี๋ยวบวมนะครับแล้วสุดท้ายอันนี้ผมให้ฟิลิติกทดสอบให้แลฟรอนทดสอบเพราะว่ามันก็บวมมีเรื่องของอินเฟคชันมีเรื่องของเพน
ดังนั้นเป็น9ข้อของความแตกต่างในการทำ Rebalancing ของ Rebalancing น้องลองดูภาพผมเอาเคสเมื่อกี้นะอื่นๆถ้ามีพิมาลอยหลายหัวให้เริ่มผ่าตัดหัวเราไม่จะนอนคว่ำนะให้ผ่าแอนทีเรียก่อนเนี่ยผมทำหัวนี้ก่อนถ้าไปทำหัวข้างบนก่อนแล้วน้องฮิมอเซซิสไม่ดีขนาดผ่าหัวข้างล่างน้องจะมีเลือดหยดลงมาแล้วน้องไม่รู้แล้วว่ามันบีบข้างล่างหรือบีบข้างบนอันนี้เป็นเทคนิคนึงให้ทำเนื่องจากนอนคว่ำผ่าขึ้นล่างก่อนน้องจะเห็นว่าผมลงมีดเหลือมิวโคซ่าโคตรเยอะเลยลงมีดไปบนก้อนเลยผ่าตัดสฟิงเตอร์อยู่เหมือนเดิมแต่ฮิมอลอยเท็กซัสออกหมดผ่าเสร็จมิวโคซ่าหรือเอโนเดิมเหลือแบบทุเรศเลยไม่เป็นไรเนี่ยผ่าตัดเสร็จเหลือผ่าเหลือวันหลังมาผ่าใหม่ดีกว่าต้องมาแก้เองเอาสติ๊กเจอร์น้องจำไว้ดังนั้นทีมรอยจะออกมาหัวเป้งๆก็ได้ก้นมันก็จะดูย้อยๆหน่อยไม่สวยหน่อยแต่ไม่ตีนะครับอันนี้ภาพนี้คือที่ดีเลยเอโนเดลสเปลลิ่งมิวโคซอลสเปลลิ่งแต่เหลือเรซิดูอัลสกินแท็กก็ไม่เป็นไรวันหลังค่อยมาแต่งได้แต่น้องรอดจากเอเจนซี่ไปอ่ะโอเคครับให้ครับเมื่อกี้มีคนโอเคใช่ครับให้ดักคลอดนะครับมันต้องแบบปรับยาในกลุ่มพวกคนไข้ตับไตหรือเปล่าหรือว่ามันมีดักอินเตอร์แอคชั่นกับอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมผมว่าไม่มีเลยคือไม่ผมไม่เอามันอาจจะมีนะในลิสต์เด็กน้องเราไปอ่านแต่ที่ผมคอแวร์ยาที่เราใช้ประจำเพราะว่ามันไม่มีพูดแทนอยู่แล้วพูดแทนอยู่จะได้ถามแต่ถ้าที่ผมรู้นะแต่ไงเดี๋ยวลองน้องลองไปดูในข้างกล่องก็ได้ครับมันเป็นยาที่ทำจากพืชอ่ะจริงๆมันก็มาจากมันจริงๆผมเคยเห็นตัวผลมันเป็นคล้ายส้มผลเล็กๆอยู่แถวเมดิเตอร์เรเนียนปลูกในพวกสเปนโปรตุเกสนั้นบริษัทมันก็เลยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับจริงๆองุ่นก็มีนะที่น้องอาจจะบอกกินวายแล้วจะช่วยฮิมาลอยลดแต่ไม่ใช่นะกินวายแล้วเวโซไดเลทฮิมาลอยไม่จำเป็นคนไข้ที่ทานแอลกอฮอล์ฮิมาลอยจะแข็งได้อันนี้เป็นเซสชั่นที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนะแบบนี้ที่ผมเล่าฮิมาลอยให้น้องแทบจะหมดไส้หมดภูมิเลยนะเพราะผมคนดูการทรีทเมนต์ของเลนส์หนึ่งที่ผมรับรีเฟอร์มาไม่ได้นะปีอื่นด้วยนะไม่ใช่เลนส์หนึ่งเนี่ยแล้วปี2-3-4ก็เหมือนกันนะตัวดีเลยเนี่ยวันก่อนเจอฮิมาลอยเอ้ยอีกอันนึงนะวันก่อนผมเห็นเดนหนึ่งมันทริปฮิมาลอยน้องเล็กน้องสพปี3ใครไม่รู้ต้องเป็นเรสซิเดนต์เราแน่ให้มิวซิลิน1คูณ3ไฟเบอร์เวลา3ซองน้องขี้ไม่ออกมาหาผมปวดท้องถ่ายไม่ออกคำฟรีซี่ได้เป็นลำด้านซ้าย